สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็สิพาออกสวนคือเขาตะวากรออกไปสวนก็จะให้เบิ่งตัวนี้ก่อนนะคะนี่ดอกพังอีหุ่มพี่น้องต้นพังอีหุ่มดอกมะลุมนะคะนี่ก็คือต้นมะลุมที่อยู่หน้าบ้านออกดอกดกขนาดพี่น้องจ้าแต่เอื่อยแล้วว่าหน่วยมันใหญ่น้ำบ่ท่านดอกหลาคนละคนเขาเจ้าย่างไกลไปไกลมาเขาเจ้าก็เก็บกินเนาะขนาดหน่วยเดียวก็ยังหายหน่วยเดียวก็หายเดี๋ยวนี้ดอกกบพักอีหุ่มเนาะพี่น้องเป็นแต่เอาไปหนึ่งเซปาหนึ่งเซปาแสบเด้อนี่เห็นบ่นโอ้มันเป็นดอกขาวเต็มต้นพี่น้องดอกมันก็งามอยู่นะงามงามงามดอกเป็นงามแห้งเป็นดอกขาวเต็มต้นพี่น้องต้นใหญ่พักอีหุ่มเพิ่นต้นใหญ่ต้นมะลุมต้นนี้ต้นใหญ่มากแล้วเขาก็เขาล้มลงมาที่ยังไงอะล้มลงมาที่ถนนที่ขอบถนนนะคะเขาโค่นเนี่ยก็คือต้นเขามันโค่นลงแล้วก็ไปไอ้นั่นอยู่ที่เขาขอบถนนเลยนะคะนี่งามหลายพี่น้องขาวเต็มต้นเลยคนนะดกหลายเป็นพักอีหุ่มพันเหนือเพิ่นว่าหน่วยใหญ่แห้งหน่วยใหญ่คักเพิ่นว่าเป็นมะลุมพันเนื้อพี่สาวเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีเนื้อมากเนื้อเยอะไม่เหมือนมะลุมพื้นบ้านเรานะคะพื้นบ้านเรามันจะลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนื้อมันก็จะแกนๆแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเนื้อเยอะมากเป็นมะลุมพันธุ์เกษตรที่เขาเอามาปลูกนิยมเอามาปลูกกันในตอนนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดอกเขาสวยมากเต็มต้นเลยดอกเขาออกมาเต็มต้นเลยมีเจ้าของด้วยเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมมีเจ้าของด้วยเพิ่งพี่น้องคนมาตอมดอกบางอีหุ่มเนาะดอกคนขาวงามอยู่นะล่มก็แห้งแห้งล่มแห้งขนาดพูนะว้าไปแล้วไปแล้วนู่นเห็นไหมเออล่มแห้งขนาดพี่น้องล่มคักไปสวนบ่านี้ไปสวนนี่มาสวนมาสวนก็มาคือเก่าเหรอพี่น้องจ๋าเก็บมีมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือยาวนี่เป็นภาพบรรยากาศสวยๆนะคะทำบรรยากาศสวยๆมาฝากตอนนี้เพิ่นถึกน้ำฝนไปแล้วรอบนึงเพราะก็จะงามขึ้นกว่าเก่านะพี่น้องเขาโพดก็ฮักไปหมดแล้วเขาโพดก็ฮักไปเบิดแล้วล่ะค่ะตัดต้นมันไปแห้งงัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ที่แถวมะละกอนี่ก็จะมีพริกขี้หนูเขาเรียกพริกขี้นกพริกขี้หนูเล็กๆอ่ะที่นี่เขาเรียกว่าพริกหอมคนที่นี่เขาเรียกพริกหอมแต่ทางบ้านเราก็จะพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆอ่ะกินอร่อยนะมันจะมีรสชาติเขาจะเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยอร่อยเอาไปตำน้ำพริกกะปิอ่ะไม่ต้องทุบไม่ต้องเอาใส่เป็นเม็ดไปเลยอ่ะตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากเบิ่งบรรยากาศในสวนนะพี่น้องจ๋าเพิ่นถือน้ำฝนแล้วเพิ่นก็จะเขียวงามเนี่ยมะม่วงก็เริ่มก็ออกไปโบมแล้วตัวนั้นก็คือป่าฟักทองฟักทองก็เก็บออกไปเหมือนแล้วพี่น้องจ๋าเก็บออกไปเหมือนแล้วแต่เหลือก็คือถ้าเพิ่นถูกฝนนี่ก็คือจะเป็นยอดเพิ่นนะคะกำลังแตกงามเลยดูตัวนี้เป็นทางเขามาบานนะคะเป
ี๋ยวจะเข้าอ้อมเมืองเขาอีกข้างหลังเขาข้างหลังแล้วก็ป้ากล้วยภูเขาข้างหลังจะมีป้ากล้วยขยันพี่น้องเอ๋ยกับอายเราเป็นคนขยันเฮ็ดอยู่บ่อยู่บ่เศร้าเพราะว่าข้าวกระปุกนั่นเพราะว่าข้าวกระปุกนี่ตอนนี้เพิ่นก็ลงแตงแล้วนะลงแตงเนี่ยตรงนี้ตรงข้างๆป้าบึกอื่นอยู่แหละข้างๆป่าฟักทองเขาจะมีแปลงลงแปลงอีก3แถวแล้วก็มีแปลงผัก3แปลงแล้วก็มีถั่วฝักยาวอีก3ร่องบ่ได้มาทายตอนเพิ่นปลูกเนาะเมื่อนั้นเพิ่นออกมาตอนบ่ายออกมาสวน2คนเพิ่นเพิ่นมาปลูกบ่ได้เบิ่งน้ําเพิ่นเพิ่นมาปลูกเมื่อนั้นมาได้พี่น้องจ้าผู้ใดสิมาเอาหุ่นมะเขือน้ําซอยแน่มาเอาหุ่นมะเขือซอยแน่พี่น้องหญ้า66ถูกฝนลงมานี่ก็คือจะแห้งถูกฝนก็แห้งงามเนาะหญ้าน่ะก็ได้แต่ว่าเพิ่นก็เอาง่ายเพิ่นเอาง่ายนะเอามือถอนออกก็ได้นะครับดินมันหลวมดินมันบ่แข็งคือดินบันนอกทางภาคอีสานเฮานะคะมันเป็นรวมข้าวยางกับปลาบะเขือนี่ไปรับรองอย่าหันไปเบิ่งข้างนั้นหน่อยไปดูฝั่งทางนี้บ้างนี่ปลากล้วยก็จะอยู่ในตีนเขานะพี่น้องปลาบะเขือแล้วก็มีปลากล้วยนะคะอยู่ในปลากล้วยนั่นก็จะเป็นปลาพักกูดพักกูดนี่ยังไม่ทันได้ทายให้เบิ่งจะเคลือพักกูดเนี่ยเอาไว้เป็นผืนงามๆซะก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บแล้วก็ทายคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนะคะตอนนี้เพิ่นก็ยังแข็งแรงอยู่เพิ่นจะยังบ่ทันแตกยอดงามปานใดคนผลิตมาคือเก่าพี่น้องมีออกมาเรื่อยๆมีออกมาได้ทุกวันมีออกมาได้ทุกวันบ่เก็บมาเบิดเก็บมาเศษ1ส่วน10 เศษ1ส่วน10ออกมาส่งลูกค้ามือละมือละหาโล6โลนั่นเลยนั่นเนาะมีมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็บวบตรงนี้เป็นบวบยาวเป็นหมกบวบเหลี่ยมพี่น้องหมกบวบเหลี่ยมแต่เป็นชนิดยาวเนาะตัวนั้นก็บวบเหลี่ยมแต่เป็นแบบสั้นตัวนั้นเป็นแบบสั้นตัวนี้จะเป็นแบบยาวมะเขือปอนี่ซุ่มใส่ถุงไว้แล้วก็มีมะเขือยาวเก็บมาแล้วก็ใส่ถุงเพื่อไปส่งลูกค้านะคะมาตั้งแหนมทุ่งละหาหน่วยก็มี6หน่วยก็มีแต่คือ6ขีดคือเก่าบวบนี้มัดไปแล้วมัดละ4หน่วยบวบยาวแต่เป็นมัดละ4หน่วย10บาทเพิ่นว่าพอซื้อบ่แม่มาผู้ใดสิเอา10 บาทนี่กระเคือกระทุ้งละ10บาทคือกันพี่น้องกระเคือกระทุ้งละ10บาทนี่จะใส่เป็นถุงไว้แบบนั้นแล้วก็ไปเอาไปส่งลูกค้าก็มีออกได้ทุกวันมีออกได้ทุกวัน
ประจำมะเขือมะเขือนี่เพิ่นถือผลแล้วเพิ่นได้นะได้นำผลแล้วผลหนึ่งแล้วหน่วยเพิ่นก็จะงามเพิ่นจะบ่กระแดงเนาะในหน่วยเพิ่นงามงานเป็นตะกินแสบพี่น้องกินกับเจียวกินกับเจียวปลาแดกบ้านเฮาเนาะนี่คือพอนางแมวเพิ่นกินเนาะนางแมวเพิ่นกินกินมะเขือกับลาบกับปนเพิ่นกัดหยำพวดพวดเฮียมันก็แซ่บว่าซั่นแล้วก็มีอีกหนึ่งผลผลิตนะคะนี่ก็คือมะม่วงอู้เสียงฝ่าหอมนี่คือมะม่วงมะม่วงน้ำดอกใหม่บ่ได้ทายตอนสอยให้เบิ่งนะพี่น้องหน่วยใหญ่เด้มะม่วงน้ำดอกไม้เตรียมเอาออกมาบ่มใส่มา2แข่งนี่ส่วนอกหล่องอกหล่องกับบ่มแล้วยังบ่ทันได้สุกน้ำดอกไม้มาบ่มหน่วยสิบเพิ่นเอ้ยหน่วยดีเพิ่นก็ขายได้พี่น้องขายกิโลละ20บาทถือหรือแพงว่ามาขายกิโลละ20บาทบักม่วงสุกนี่บักม่วงสุกเพิ่นขายกิโลละจักบาทฮะ30ละมั้งเพิ่นว่าแม่ค้าก็บ่ทันแน่ใจในราคาคือกัน30ละมั้งเพิ่นว่าบ่ได้ทายให้เบิ่งตอนสอยเนาะพี่น้องมองแต่มา2แข่งมื้อนี้ยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันเบิดอาจจะรุ่นสุกรุ่นนี้ซุกออกตลาดแล้วก็จะค่อยซอยมาเรื่อยๆเนาะนี่ลูกนี้เพิ่นออกจากตะกอเพิ่นรุ่นออกจากตะกอแตกเพี้ยเห็นบ่เสียดายแห้งบ่แห้งสิบ่บ่พอดินซุ่มแน่บ่ตกมาถอนดูนี่ฝนตกพี่น้องฟังห้องทำทำมากสิมาบ่ปูฝนก็ได้มาอยากมาซ่าสิได้เก็บคันดอกไม้เสิร์นอยู่บ่จักคือ คือไอ้พี่น้องเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วก็มาล้างล้างแล้วก็เตรียมใส่ถุงส่งพ่อค้านะคะนี่วันที่แล้วเพิ่นให้13บาทพี่น้องแสดงว่าราคามันขึ้นวันก่อนก่อนก่อนไปหันเพิ่นให้กิโล10บาทวันที่แล้วเพิ่นให้13บาทนะครับบ่ฮู้ว่างวดนี้เพิ่นสิให้อีกจักบาทต้องรอเบิ่งพ่อค้าก่อนนะคะอยู่นี่ประมาณจักโลพี่น้องกะว่าถึง30โลบ่กะไว้ประมาณ30โลนะคะนี่ประมาณสัก30โลแต่ก็อยู่ในบ้านนี้พวกร้านค้าเพิ่นก็สั่งคนละ6โล7โลมั่ง6โลมั่ง7โลบางนะคะแล้วก็มื้อนี้วันที่29วันนี้วันที่29พรุ่งนี้ก็30พรุ่งนี้คงจะไม่ได้เก็บแล้วก็ประมาณวันที่1ที่2ก็จะต้องเก็บไปช่วยงานบุญเขา
คงต้องเก็บไปช่วยงานบุญเขานะคะเพราะบ้านตรงกันข้ามนี่ก็จะทำบุญร้อยวันหาลูกเขาเขาจะทำบุญร้อยวันหาลูกชายเขาลูกชายเขาโดนรถชนก็ต้องเก็บเข้าไปช่วยงานเขาสักนิดนึงนะคะปลูกแล้วก็เก็บขายบ้างกินบ้างท่านบ้างนะคะทำบุญทั้งกินทั้งท่านทั้งขายทั้งขายวันวานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเก็บมาแล้วก็มาล้างกระมังที่ล้างน้ำกันเอามากองไว้เพื่อที่จะรอใส่ถุงทรงพระพานะคะถ้าเป็นตอนใส่ถุงนะคะเพื่อนวันที่29วันนี้เป็นวันที่29เสร็จถึงแล้วเรียบร้อยพี่น้องใส่หางพ่อพี่ใส่หรือใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยเตรียมออกสู่ตลาดพวกนี้ก็คือเสียไปส่งลูกค้าอยู่ในบ้านเนาะส่วนตัวนี้ก็คือลูกมันใหญ่ไม่เอาหน่อยมันใหญ่จริงๆมันก็บ่ใหญ่นะนี่ตอนยันเขาจะว่ามันแก่มันก็บ่แก่ดอกเนาะเอาไว้สะพัดใช้ไข่พี่น้องจ๋าไว้สะพัดใช้ไข่นี่ก็คือใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งลูกค้าสามสิบเจ็ดลูกเป็นแบบเกลือปอกับเกลือเนี่ยอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบไปสั่งไปสองถุงตัวนี้ก็เป็นหัวยาวหัวเนี่ยประมาณละ10 บาทพี่น้องละ10 บาทเกลือก็ถึงละ10 บาทถุงละ10 บาทหมดเลยนะคะเตรียมออกสู่ตลาดแม่ค้าคนงามเตรียมออกสู่ตลาดส่วนตัวนี้มันเหลือนี่ก็คือจะเก็บไปทำพัดใส่ไข่จะฟองทำกับข้าวใส่บาตรทุกวันทุกเช้า